นี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้โอ้ปมาจับในบ้านเราครับนะฮะตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับ FBI ฮะทลายองค์กรอาชญากรรมเบอร์ต้นระดับโลกเหิมเกรอมฮะไปแฮกระบบเครื่องคอม19ล้านเครื่อง,องเอคอมเราจะโดนไหมเนี่ยมันจะเก่งเกินไปละนี่ฮะเสียหาย190ประเทศอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่นะครับชุดจับกลุ่มของตำรวจสอบสวนกลางทั้งกองปราบทั้งปอทแล้วก็ FBI ประจำประเทศไทยไปค้นบ้านหลังหนึ่งที่หนองปลือบางละมุงชนบุรี แล้วก็ไปค้นห้องพักอีก3ห้องที่คอนโดแห่งหนึ่งที่สัตหีบซึ่งระบุว่าเป็นเครือข่ายของนายหยุนเหอผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ที่ประเทศสิงคโปร์รอบนี้ที่เมืองไทยยึดของกลางได้เพียบฮะเงินสดกว่า7ล้าน5แสนบาทนาฬิกาหรู30ล้านบาทเครื่องประดับกว่า50ล้านบาทรถหรูอีกโฉนดที่ดินบัญชีธนาคารของนายหยุนเหออุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆนานา,นา ที่มาที่ไปของปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมาจากการที่ทางสหรัฐอเมริกาครับขอความร่วมมือมาทางไทยของเราเนะครับให้ตำรวจสอบสวนกลางช่วยตรวจสอบและหาพยานหลักฐานของนายหยุนเหอพร้อมกับพวกซึ่งเป็นผู้ต้องหาอาชญากรออนไลน์ระดับชาติในคดีที่ทําให้เกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ช่อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการฟอกเงินของสหรัฐถามว่าเขาทาอะไรเครือข่ายนี้ไปแฮก IP a d d r e s s ของคอมพิวเตอร์ คือคอมแต่ละเครื่องจะมีเลขประจําเครื่องเอาง่ายๆแบบนี้เขาไปแฮกอ่ะผู้ชม19ล้านเครื่องอในกว่า190ประเทศทั่วโลกสร้างความเสียหายมหาศาลนะครับและพบว่าเครือข่ายบางส่วนมาตั้งบริษัทอยู่ในไทยก็เลยเป็นที่มาของการตรวจค้นยึดทรัพย์แล้วก็บุกจับในครั้งนี้ครับครับ